Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to Know กับวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะคุณผู้ชมจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาพูดถึงแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหใกล้ตัวมากๆใครก็สามารถเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงแมลงที่เข้าไปในหูของเราเนี่ยโอ้โหแค่ฟังแล้วก็ปวดหูขึ้นมาเลยนะคะวิธีการที่จะช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะต้องทำยังไงไปติดตามชมกันได้ในสกู๊ปนี้เลยค่ะภาวะที่มีแมลงเข้าหูนะครับก็คือสามารถเกิดได้ทั่วไปแต่ว่าเจอได้ไม่ค่อยบ่อยครับแล้วก็สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยครับครับคือถ้าเราเข้าถ้าแมลงเข้าหูช่วงที่เราแบบนอนหลับอยู่ครับเราก็จะบอกไม่ได้ครับว่าแมลงเป็นแมลงประเภทไหนบางทีอาจจะเป็นแมลงสาบหรือว่าเป็นแบบมดก็ได้ครับผมถ้าแมลงที่เข้าหูนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับผมเช่นถ้าเป็นพวกมดแดงอะไรครับมันก็อาจจะทำให้ไปกัดนะครับบริเวณเยื่อในหูนะครับได้ทำให้ช่องบริเวณหูชั้นนอกนะครับหรือว่าเยื่อบุแก้วหูเนี่ยมีเกิดจากการบาดเจ็บหรือว่าเลือดออกได้ครับการที่รุนแรงที่เกิดได้ก็อาจจะเป็นพวกมีเลือดออกจากช่องหูครับผมหรือว่าเยื่อแก้วหูทะลุได้นะครับผู้ใหญ่นะครับเมื่อมีแมลงเข้าหูนะครับผมอาจจะมีอาการเช่นรู้สึกว่าเหมือนมีมดไต่หรือว่ามีอาการเหมือนมีแมลงบินหึ่งๆอยู่ในหูเองได้ครับหรือว่ามีอาการหูอื้อหรือว่ามีการปวดหูได้ครับถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยนะครับที่ยังไม่สามารถพูดคุยได้นะครับก็อาจจะมีอาการเด็กอาจจะร้องครวญครับผมหรือว่ามีอาการใช้มือจับบริเวณหูข้างที่มีแมลงเข้าหูได้นะครับแล้วก็อาจจะมีร้องไห้โยเยบ่นปวดหูข้างนั้นได้ครับหูเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่หลายอย่างทั้งรับคลื่นเสียงที่มาจากภายนอกและแปลงเป็นสัญญาณส่งต่อไปยังสมองรวมทั้งยังช่วยควบคุมการทรงตัวในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวซึ่งถ้าหากมีอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในหูก็อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเกิดการทำงานที่ผิดปกติเช่นเสียการทรงตัวหรือหูอื้อโดยเฉพาะแมลงต่างๆโดยแมลงที่สามารถเข้าไปในหูได้นั้นมีหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆอย่างเช่นมดยุงแมลงหวี่แมงเม่าแมลงวันเห็บหมัดหรือแม้แต่แมลงตัวใหญ่ๆอย่างเช่นแมลงสาบเป็นต้นค่ะซึ่งแมลงเหล่านี้อาจจะนำเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคหูอักเสบหรือเชื้อราในช่องหูได้ยิ่งถ้าหากเป็นเห็บและหมัดสุนัขก็จะยิ่งอันตรายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเพราะน้ำลายของหมัดจะก่อให้เกิดอาการคันอย่างมากส่วนเห็บก็มีเชื้อแบคทีเรียที่เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ค่ะอาการเมื่อมีแมลงเข้าไปในหูนั้นสังเกตได้ชัดเลยก็คือจะเกิดอาการปวดหูอย่างเฉียบพลันและจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในหูอาการบวมที่หูใบหูแดงมีเลือดออกถ้าแมลงยังไม่ตายก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรเดินหรือบินอยู่ในหูทำให้เกิดความรำคาญได้ทั้งนี้หากเป็นแมลงตัวใหญ่ๆก็อาจจะทำให้รู้สึกแน่นๆภายในหูฟังไม่ค่อยได้ยินหรือทำให้หูตึงไปชั่วขณะได้เลยล่ะค่ะถ้าปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าไม่ได้ปฐมพยาบาลนะครับก็อาจจะทำให้นะครับแมลงนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเข้าไปลึกขึ้นได้เช่นถ้าเราใช้คัตเติลบัตนะครับลองปั่นหูเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะเอาตัวมดหรือแมลงออกนะครับก็อาจจะไม่ได้โดนที่ตำแหน่งของมดหรือว่าแมลงโดยตรงอาจจะทำให้โดนตัวมดแล้วก็แมลงตัวนี้ครับเข้าไปในหูได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้บาดเจ็บของรูหูชั้นในได้มากขึ้นครับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับผมก็อาจจะต้องลองใช้นะครับพวกน้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าพวกโอลิฟออยล์นะครับหยอดบริเวณหูข้างที่มีแมลงเข้าไปนะครับแล้วก็เรานอนตะแคงนะครับเอาหูข้างที่มีแมลงเข้าไปนะครับ
แล้วก็ใช้ผ้าสะอาดๆนะครับรองข้างหูดูว่ามีแมลงออกมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นน้ำมันพืชได้ครับอะไรที่เป็นแบบพวกเหนียวๆนะครับก็คือสามารถทำให้แมลงมันติดกับสิ่งที่เหนียวๆแล้วก็ออกมาพร้อมกับสิ่งนั้นได้ครับน้ำเปล่าก็อาจจะไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวน้ำเปล่าเนี่ยก็คือไม่ได้มีลักษณะเหนียวเหมือนน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันมะกอกครับก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยติดในสารที่เหนียวแล้วก็ออกมากับหูได้ครับครับผมก็คือถ้ามีแมลงเข้าหูแล้วเราลองใช้ไม้แคะหูนะครับแคะเข้าไปก็คือเราจะอันดับแรกเลยเราก็จะไม่เห็นว่าแมลงอยู่ตรงไหนเราก็ไม่สามารถเล็งตำแหน่งได้ว่าแมลงอยู่ในส่วนไหนของหูเราก็ไม่สามารถเขี่ยออกได้อย่างถูกต้องและชัดเจนครับและบางทีถ้าเกิดอันตรายมากขึ้นเราอาจจะดันตัวแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเข้าไปลึกขึ้นได้แล้วก็แมลงอาจจะไปทำให้ตัวเยื่อแก้วหูหรือว่าเยื่อบุช่องหูเนี่ยมันทะลุได้ครับหากมีแมลงเข้าไปในหูวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือการเอียงศีรษะข้างที่แมลงเข้าไปในหูขึ้นจากนั้นให้ใช้น้ำมันธรรมชาติเช่นน้ำมันมะกอกหรือเบบี้ออยล์ค่อยๆหยอดลงไปในหูโดยดึงใบหูไปด้านหลังเพื่อให้รูหูอยู่ในแนวตรงเพื่อให้แมลงที่เข้าไปในหูตายและลอยขึ้นมาเองสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรใช้นิ้วมือไม้แคะหูคัตเติลบัตหรือสิ่งของอื่นๆลงไปแคะหรือเขี่ยตัวแมลงเพราะอาจจะทำให้แมลงยิ่งลงไปลึกกว่าเดิมและอาจเป็นอันตรายต่อแก้วหูและหูชั้นกลางได้แต่หากทำตามวิธีข้างต้นแล้วแต่แมลงยังไม่ออกมาหรือมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นอาการปวดหูขั้นรุนแรงมีเลือดหรือน้ำไหลออกมาจากหูหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงควรรีบไปพบแพทย์ในทันทีค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อจนทำให้อาการร้ายแรงขึ้นไปอีกได้เลยล่ะค่ะครับถ้าแมลงมันออกจากหูเราแล้วนะครับผมก็อาจจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์เพิ่มเติมอีกทีเพื่อที่จะต้องส่องหูดูว่ามีการบาดเจ็บของเยื่อหูชั้นนอกหรือเปล่าหรือว่ามีการบาดเจ็บของเยื่อแก้วหูหรือเปล่าครับผมถ้ามีอาการบาดเจ็บของเยื่อแก้วหูครับก็คือจะมีอาการพวกได้ยินเสียงลดลงหรือว่ามีหูอื้อหรือว่ามีเลือดออกจากหูด้านที่มีแมลงเข้าหูได้ครับเราสามารถป้องกันได้ครับก็คือเราต้องทำความสะอาดที่นอนหรือว่าเตียงของเราให้สะอาดสม่ำเสมออยู่ตลอดครับเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้แมลงหรือว่ามีมลครับขึ้นมาบริเวณเตียงหรือว่าที่นอนของเราครับช่วง Better to Knowเวลาที่เกิดเหตุแมลงเข้าไปในหูนะคะควรจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะหยอดเข้าไปในหูนะคะแล้วก็เอียงหูนิดนึงให้ตัวน้ำมันเนี่ยไปเกาะที่แมลงแล้วก็ลื่นไหลออกมานั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ไม่มั่นใจนะคะควรจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูดีกว่าอย่าเอาคอตตอนบัดหรือว่าเอาอะไรไปแคะนะคะจะยิ่งทำให้แมลงเนี่ยเข้าไปลึกขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำกันในช่วง Daily Expert เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ